สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมผ้าใบนะครับกันฝนกันแดดนะครับที่จะคุมด้านกระบะไลเนอร์ท้ายรถเองนะเอาเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ครับวันนี้เราก็ขี่แล้วนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่กันครับใส่ยังไงไม่รู้เดี๋ยวให้คนซื้อเขาแนะนำใส่ไงก็มันมีไอ้นี่ตัวล็อกมันมีตัวไอ้นี่อยู่โอเคมันจะมีเขี้ยวนะครับเป็นทูบล็อกนะแบบนี้นะครับใส่เข้าไปโอเคครับนั่นไงใส่อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวเชียวเสร็จแล้วนะครับอ้าว มันยังไงครับพี่ต้องใส่ตรงนี้เลยต้องใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็ดึงขึ้นมาช่วยคันดึงก่อนสิอ๋อมาครับเมื่อกี้ทดลองพี่ทดลองใส่ไปใหม่แล้วตอนนี้เมื่อกี้ลองแล้วพกหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใส่ไปแล้วดึงให้มันดังกึบนะครับมันต้องดังกึบด้วยนะเออมาแล้วใส่ไปแล้วดังกึบเลยครับเมื่อกี้แม่สุดยอดเลยเดี๋ยวครับใจเย็นนะครับผมมือใหม่แรงหน่อยออกแรงหน่อยดึงหน่อยตอนนี้ตึงหรือยังเนี่ยไม่ตึงดึงมาจริงๆมันต้องปรับให้มันได้ก่อนนะอันนี้ใส่ไปก่อนเนี่ยมันเลื่อนตึงได้โอเคตอนนี้เรียบร้อยครับตรงกลางอันนี้เป็นกระบะ4ประตูนะครับ4ประตูนะระยะมันจะประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับเราจะมาติดเทปนะครับติดตุ๊กแกนะครับด้านข้างนะลองทุกอย่างครับนี้เราจะลองทุกอย่างเจ๊ซื้อมาเจ๊บอกง่ายๆใส่ง่ายๆเจ๊ดูมันหมดนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ติดเจ้าตัวตีนตุ๊กแกตรงนี้นะครับผมรอบคันเรียบร้อยแล้วนะข้างหลังก็ใส่แล้วนะครับผมจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะตัวนี้นะครับด้านข้างก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมล็อกแน่นเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะเดี๋ยวจะมากางผ้าใบออกให้ดูนะครับเต็มๆว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแกะตัวนี้ก่อนคลายล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ไปคลายล็อกฝั่งนู้นนะฮะมันจะมี2ฝั่งนะโอเคครับตอนนี้ก็คลายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้ก็คือม้วนออกมาอย่างนี้เลยนะครับผมม้วนออกมาอย่างนี้ม้วนออกมาอย่างนี้นะครับผมท่อลูปิเนียมนะครับท่อลูปิเนียมนะตัวเนี้ยนี่นะครับผมมันจะมีทั้งหมด3เส้นนะเดี๋ยวคลี่ออกกันคลี่ออกมาโอเคตอนนี้คลี่ออกมาแล้วนะครับท่อมันจะมีทั้งหมด3เส้นนะจะมีตรงนี้นะครับทั้งหมด3เส้นนะครับเป็นตัวค้ำตรงกลางนะตัวนี้เป็นกระบะนะครับรีโวนะครับ4ประตูนะครับตัว4ประตูก็จะมีแบบนี้นะครับผมวิธีการใช้นะครับผมก็ดึงนะครับที่มุมก่อนนะครับผมติดที่มุมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มาแบบนี้นะครับมาเซตตรงมุมก่อนนะครับทางด้านหลังนะปึ๊บดึงมาครับให้ตึงๆครับที่ด้านหลังเสร็จแล้วก็เสร็จนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับมาให้ตึงนะครับตอนนี้ก็ไล่เลยนะครับแบบนี้ติดไปให้แน่นเลยครับรอบๆบอกเลยนะครับว่าเหนียวมากครับไม่ปลิวแน่นอนนะครับส่วนด้านข้างนะครับต่อก็เหมือนกันนะก็ติดได้ครับนี้ขึ้นนะครับนี่เข้ามาครับติดอีกฝั่งนึงโอเคเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมผ้าใบคุมรถนะนี่นะครับเมื่อกี้ผมไปช่วย
แฟนนะครับติดตั้งผ้าใบนะครับตอนนี้ผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เรายึดครับเหนียวแน่นเลยนะครับผมครับมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตีนตุ๊กแกเปล่าไม่รู้นะนี่นะครับมันก็จะมีขนๆอย่างนี้นะแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับมันก็จะติดอย่างนี้นะครับติดแน่นเลยนะครับผมไม่หลุดนะครับนี่สำหรับวิธีการเก็บนะครับก็ต้องแกะออกนะครับแกะตรงมุมออกก่อนนะแกะตรงมุมหรือออกนี้ได้ออกนี้เดี๋ยวออกไปเลยนะครับด้านข้างออกก่อนนะนี่ก็จะออกนะครับแล้วเราก็ม้วนนะครับพับเก็บไปตอนนี้ผมก็ขึ้นมาม้วนแล้วนะครับผมพอดีถ่ายคนเดียวนะครับตอนนี้อ่ะม้วนเสร็จนะครับมันจะมีที่ล็อกนะครับตรงนี้นะครับเราก็เสียบกับตัวนี้ได้เลยนะครับผมเขาจะล็อกไว้นะครับนี่เราก็พับเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมันจะมีที่ยึดไว้นะครับแบบนี้นะมันจะไม่หลุดนะครับเวลาเราขับรถนะครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ติดตั้งผ้าใบเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครสนใจนะครับผมก็คลิกสั่งซื้อได้นะครับผมมีลิงก์สั่งซื้อไว้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีคำถามนะครับผมก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ